าดใหญ่มีผลการดำเนินงานดังนี้กลุ่มโรคติดต่อสำคัญให้บริการวัคซีนครอบคลุมและทั่วถึงทั้งทางร่างกายและจิตใจนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งรัดเป็นรูปธรรม5ด้านได้แก่1ยกระดับ30บาทรักษาทุกที่เพื่อบัตรประชาชนใบเดียว2แก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะเรื่องของการบำบัดรักษา3พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ4เศรษฐกิจสุขภาพ5เพิ่มการเข้าสู่บริการสุขภาพส่วนการสานต่อนโยบาย5ด้านของกระทรวงสาธารณสุขคือ1 6 2การสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร3การส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต4การจัดตั้งสถานชีวภิบาลและ5ชาวไทยทุกคนในแผ่นดินไทยทุกคนพี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรวมถึงได้รับบริการที่มีคุณภาพเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณครับขอให้ความเชื่อมั่นกระทรวงสาธารณสุขมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกมิติทั้งการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตซึ่งในวันนี้เราได้จัดให้มีบูธบริการสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนรวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนและอสมยังมีบทบาทสำคัญต่อระบบสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ด้วยเนื่องจากเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดชุมชนทราบถึงข้อมูลความต้องการและปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ที่ได้ความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพในการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่สามารถป้องกันได้หากพี่น้องประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมซึ่งอสม.จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ผมขอให้ความเชื่อมั่นว่ากระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนการดำเนินงานของอสม.จะพัฒนาสุขภาพพี่น้องอสม.และจะดูแลอสม.ให้มีความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับสักพักหนึ่งต่อไปเราจะพัฒนา